ถ้าพูดถึงทัศนคติหรือความคิดของคนในสังคมเนี่ยอย่างที่ดิฉันเกริ่นไปแล้วค่ะบางคนก็ยังมองว่าเรื่องของความตายเป็นอัปมงคลเป็นเรื่องที่พูดกันไม่ได้นะคะแต่วันนี้ต้องบอกว่าสังคมบางส่วนเนี่ยก็เริ่มเห็นความสำคัญของการมองความตายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นและมองว่าเราอาจจะต้องเตรียมความพร้อมสู่วาระสุดท้ายกันมากขึ้นนะคะก็เลยเป็นที่มาของกิจกรรมนึงอยากชวนคุณผู้ชมดูภาพถ่ายใบสุดท้ายค่ะหรือกิจกรรมในชื่อว่า The Last Photo นะคะเป็นภาพถ่ายของช่างภาพค่ะที่ทำให้ผู้ชมได้มาร่วมกิจกรรมว่านี่อาจจะเป็นภาพถ่ายใบสุดท้ายก็ได้นะคะที่เราได้ถ่ายกันในวันนี้ก็อาจจะดูเหมือนเป็นลางหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นการฝึกค่ะให้มองเรื่องของความตายนั่นเป็นเรื่องปกติที่ควรที่จะเตรียมพร้อมกันเอาไว้นั่นเองค่ะคุณจรูนรัตศรีเศษพิมพ์นะคะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมการโพสต์ภาพอย่างมีความสุขเพื่อให้ช่างภาพได้บันทึกช่วงเวลาความสุขของเธอเอาไว้เนี่ยค่ะเพราะว่ามีบทเรียนจากแม่ที่ไม่มีรูปภาพถ่ายไว้สักใบเลยนะคะปัจจุบันนี้ก็ได้จากไปแล้วด้วยค่ะแม้ว่าตอนนี้เธอจะอายุเพียงแค่54ปีแต่ก็บอกไม่ได้นะคะว่าจะเกิดโรคร้ายหรือจะประสบอุบัติเหตุอะไรเมื่อไหร่เธอก็เลยวางแผนที่จะจากไปโดยแสดงเจตจำนงขอปฏิเสธการรักษาและการยื้อชีวิตด้วยค่ะลองฟังเสียงเธอดูค่ะถ้าเราเจ็บป่วยอยากให้เขาดูแลเราแบบไหนถ้าถึงระยะสุดท้ายที่เรากำลังจะตายจะให้เขายื้อไว้ไหมหรือขอตายตามธรรมชาติแต่ว่าขอดูแลให้ฉันสุขสบายช่วยพลิกตัวให้ฉันหน่อยอย่าให้ฉันเกิดแผลตรงนั้นตรงนี้นะคะถ้าไหนที่ฉันนอนสบายฉันอยากมีรูปสวยๆนะมาให้ฉันได้ดูหรือฉันอยากไปเห็นวิวทิวทัศน์ที่ฉันชอบแต่ฉันไม่ได้ไปอย่างนี้นะคะคือพินัยกรรมของตัวเองคุณธำรงรัตน์ค่ะซึ่งเป็นช่างภาพอิสระผู้ที่มาเปลี่ยนภาพสุดท้ายให้ดูมีความสุขที่สุดผ่านโปรเจกต์ที่ชื่อว่า The Last Photo นะคะก็ได้ใช้วิธีการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองความสุขของผู้ร่วมกิจกรรมระหว่างการถ่ายภาพด้วยซึ่งก็สะท้อนออกมาเป็นสีหน้าค่ะก่อนจะกดชัตเตอร์จนได้ภาพที่ทั้งช่างภาพเองและตัวเจ้าของภาพเนี่ยพึงพอใจมากที่สุดนะคะจริงๆพี่บอกเขาคุยกับเขาว่าเฮ้ยมันเป็นความสุขนะเราไม่ทุกข์แล้วไงไม่เจ็บอ่ะคุณตายเจ็บมั้ยล่ะไม่เจ็บอ่ะใช่ป่ะไม่เจ็บแล้วคุณจะไปคุณจะน่าเศร้าทำไมอ่ะมันไม่เจ็บอ่ะมันมีความสุขแล้วอ่ะงั้นแบบว่ายิ้มได้เลยยิ้มเต็มที่แล้วยิ้มกับคนที่มาดูนั่งน้ำตาไหลบอกเฮ้ยร้องทำไมมันเป็นความสุขไงนี่ไงผมไปแล้วผมไปมีอย่างมีความสุขเป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะที่พยายามเก็บมาฝากกันค่ะสังคมพยายามทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้สามารถเตรียมพร้อมและเตรียมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตในชีวิตได้นะคะ